สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Drop and Jump Easter นะครับ Easter นะครับนะก็ถ้าให้ผมเดาเนี่ยถ้าให้ผมดูทรงนะมันน่าจะเป็นแมปแบบยังไงอะแมปด็อปเปอร์ผสมปลากัวหรือเปล่าไม่แน่นะอันนี้ที่ผมเดาเอาไว้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแบบนี้นะครับเป็นอีสเตอร์นะครับโอเคมาอันนี้คืออะไรพวกอ้าวแล้วแม่งกระโดดชุดได้ด้วยนะครับก็เป็นคนสร้างมั้งนะครับรู้สึกจะเป็นพวกคนสร้างแมปเนาะนะครับแมปครีเอเตอร์อ๋อนี่โอเคนะครับไปก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับโอเคมามีกฎด้วยเว้ยแมปแฮทอ๋อแมปมี2สเตจใช่ป่ะอ๋อสเตจแรกจะมีด็อปเปอร์สเตจที่2จะมีปลากั่วใช่ไหมนะครับผมว่าแล้วแต่ไม่รู้จะเล่นถึงสเตจ2ป่ะนะเพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องแบบเนี้ยเป็นคนหัวร้อนอะนะครับโอเคกฎก็จะห้ามใช้เกมโหมดเอฟเฟกต์ห้ามค่าอะไรเงี้ย My Account ก็จะแจก Discord Twitter อีเมลนะฮะแต่เขามาแจกช่อง YouTube ใช่ไหมโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไปฟึบมาอ๋อโอเคมันจะมีเป็นเลเวลใช่ไหมเฟลอะไรเนี่ยนี่คืออะไรด็อปเปอร์ใช่ป่ะโอเคเป็นด็อปเปอร์ไปลุยฟึบไอ้ยะโอ้ทำไมมันง่ายจังวะเดี๋ยวผมปรับเป็น16แล้วกันเอาแบบไกลๆเลยนะฮะเฮ้ยทันปะวะอุ้ยไม่ทันเดี๋ยวต้องกะดีๆก่อนนี่กะดีๆเนี่ยแหละโอเคผ่านแล้วครับมาด่านที่2เอามันให้เวลาเหรอวะเอามันให้เวลาเราด้วยปะ53 35 36วิแล้วเนี่ยโอเคด่านที่2นะฮะโหลดเร็วๆดิโหลดช้าโอเคครับไปโอ้ยตายเอาใหม่โอ้ผมว่าด่านที่2น่าจะยากนะโอ้จะให้ดูทรงแล้วนะโอเคโอ้แล้วน้ำอยู่ตรงโอ้แล้วน้ำอยู่ตั้งนู่นเลยเดี๋ยวโอ้แล้วอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้แล้วน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยๆลงได้ไหมอ๋อค่อยๆลงได้ใช่ไหมโอเคเล็งให้ดีๆแม่นๆนะเดี๋ยวได้มันอยู่ตรงไหนวะน้ำโอ้ยเลยแล้วนั่นไงเฮ้ยมันเลยน้ำมาแล้วนะครับน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะน้ำข้างล่างนั้นปะวะมันไม่เห็นอะมันต้องกระโดดลงมามันต้องจำตำแหน่งน้ำให้ได้ก่อนนะตอนนี้อ๋อนี่เน่เฮ้ยอุ้ยเกือบถึงแล้วอีกนิดเดียวคือมันมีอะไรบังอยู่ครับตอนนี้นะเนี่ยอีเนี่ยบังเนี่ยอีตรงเนี่ยบังเฮ้ยไกลเกินหรือว่าต้องค่อยๆทีละสเต็ปวะเนี่ยอุ้ยแต่ก็เจ็บตัวพอสมควรนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้มันบังผมมองไม่เห็นน้ำว่ะโอ้อ๋อนี่ไอ้แดงเนี่ยเดี๋ยวไอ้แดงโอ้ยเจ็บไปเลยตายแป๊บนึงนะไอ้แดงบังเว้ยเดี๋ยวนะดูก่อนต้องดูดีๆก่อนฮะตอนนี้ไอ้แดงอ่ะมันบังเว้ยเนี่ยไอ้อะแดงข้างล่างเนี่ยมันบังเฮ้ยน้ำอ้าวผิดตำแหน่งไอเวรตายยากจังวะรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะฮะเอ้ยนี่เอาแล้วเว้ยเอ้ยโอ้เกือบถึงแล้วจริงๆนะฮะเอ้ยแม่งเกือบถึงแล้วเมื่อกี้เกือบถึงจริงๆเลยเว้ยตรงนี้จำได้แล้วลงมาแล้วฟึบใช่ปะวะอุ้ยไกลเกินเอาใหม่ฟึบ มาแล้วฟึบเอาผิดที่ไอเวนเฮ้ยเรียบร้อยเฟล16มันมีเวลามันมีแบบว่าบอกแบบว่าเราเฟลไปกี่รอบแล้วนะครับบางทีผมก็งงว่ามันฝั่งอยู่ฝั่งตรงไหนนะจริงเนี่ยผมลงสักไกลเลย17แล้วโอ้โหฟึบใช่ตรงนี้ปะไม่ใช่อ่ะมันงงกับแมปเว้ยดูดิอะไรก็ไม่รู้บึ้มบั้มเยอะแยะเลยฮะมันก็ทำให้งงอ่ะโอ้ยแต่มีรอบหนึ่งที่เราลงแบบลงเป๊ะเกือบจะเป๊ะแล้วเราก็ตายก่อนนะเดี๋ยวต้องหายนี่อีกอันหนึ่งไอ้สีฟ้าอันหนึ่งมันอยู่ตรงไหนวะแถวนี้แหละนี่นั่นแหละชนะแล้วเว้ยยัดแก่4 นาทีแล้วฮะตอนนี้โอเคแต่แมปเขาโหลดช้าหน่อยไม่เป็นไรมาอันนี้เลยเนี่ยสีเหลืองนะครับไปลุยลุยครับคุณผู้ชมครับลุยอันนี้โอ้ยัดแก่เจออะไรอยู่ฮะตอนนี้โอ้โอยแล้วน้ำอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอันนี้ใช่บล็อกน้ำปะโอ้โหอันนี้ยากกว่าอันที่แล้วอีกฮะคุณผู้ชมครับโอ้โดนคือเล่นแล้วอ้วกได้อะเอาจริงๆนี่ครับเล่นแล้วอ้วกได้นะบอกให้ตอนนี้เราต้องหาตำแหน่งน้ำก่อนเว้ยโอ้สร้างไหมใครเล่นวะเนี่ยถามจริงเหอะสร้างไหมใครเล่นครับฮัลโหลเล่นแม่งยากเกินอะแล้วน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยมันมองไม่เห็นน้ำฮะตอนนี้มันมีแต่อะไรบังไม่รู้หมดเลยอะใครมันจะไปหาน้ำเจอใครมันจะหาน้ำเจอฮะใครหาน้ำเจอโคตรเท่บอกให้ทำไงดีวะมันออกได้ไหมออกไม่ได้อะคือลงแค่นี้ก็ตายแล้วอ๋อนี่น้ำก็คือช่องเล็กๆแล้วใครมันจะไปลงได้วะน่ะฮัลโหลถ้ามันเป็นช่องใหญ่ก็ยังพอว่านะฮะอันนี้แม่งช่องเล็กติดเดียวใครจะบ้าลงฮัลโหลรั่วเลยรั่วเลยเจอแบบนี้รั่วเลยเจอด่านนี้รั่วเข้าไปเลยฮะรั่วจริงเลยจริงหนักผมว่า10ชาติก็คงไม่ลงอ่ะเชื่อผมดิเฮ้ยไม่ใช่น้ำแล้วคือบล็อกแล้วคือสีบล็อกแม่งก็กลมกลืนกับน้ำแล้วน้ำมันเป็นสีน้ำเงินใช่ปะล่ะเกือบลงละน้ำมันเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันแล้วบล็อกแล้วมันก็ต้องมีบล็อกที่สีเหมือนน้ำเหมือนกันบนพื้นอ่ะนะฮะเจอแบบนี้เข้าไปนี่รั่วเลยอ่ะรั่วจริงๆอ่ะโอ้ยชาติไหนจะชนะมาเดี๋ยวนะครับโอ้ยโอ้35ตัวนะฮะตอนนี้เฮ้ยน้ำเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ยคือถ้ามันโดดลงบล็อกเล็กๆได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่มันโดดลงไม่ได้อะคือถ้าลงไปก็ตายฮะคุณผู้ชมแงบลงไปก็ตายน่ะโอ้โหจะ40ตัวแล้วตอนนี้กินเวลาไปเยอะเนี่ย6 นาทีเข้าไปแล้วโอ้ยท้อกับแบบนี้ท้อกับด่านนี้อ่ะโอ้ใครมันจะไปเล่นร้ายสร้างไม้ใครเล่นฮะถามจริงๆเธอคือถ้ามันแตะพื้นได้เนี่ยถ้ามันแตะพื้นได้มันก็จะไม่ลงน้ำให้เพราะว่าน้ำมันหายากครับแล้วมันแค่บล็อกเดียวใครมันจะลงได้นะฮะโอเคผมขอข้ามแบบนี้ไปแล้วกันนะครับด่านนี้แหละนะขอข้ามไปแล้วกันนะครับโอเคมาครับมาด่านสุดท้ายของด็อปเปอร์เลยฮะ มาไม่รู้ว่าจะยากแค่ไหนอ๋อเป็นดับเบิลกระต่ายด้วยเว้ยเจ็ดเคน้ำอยู่ไหนวะน้ำอยู่บล็อกเดียวใช่ปะเออมันต้องงี้ดิมันต้องแบบมันต้องงี้วะไม่ใช่แบบว่าเหมือนไอ้ด่านเมื่อกี้มันยากเกินอ่ะมันยากเกินความสามารถจริงนะเว้ยไอ้ด่านเมื่อกี้ผมว่าด่านนี้ง่ายกว่าเลยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าง่ายหรือเปล่าเรากระโดดมาก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะโหแล้วมันติดไอ้ตรงที่กระต่ายมันถืออะไรนั่นแหละแล้วใครมันจะเข้าไปได้วะฮัลโหลใครโอ้แค่นี้มันก็เฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะเมื่อกี้เกือบเข้าแล้วนะโอ้โอ้เอาใหม่รอดไหมไม่เข้าฮะไปฟึบไม่รอดฮะ53ไอ้52ตัวน่ะอู้แม่งยากว่ะเฮ้ยไม่เข้าเว้ยแล้วรูก็ไม่รู้ผมว่าแม่งก็ยากพอๆกันนะผมว่ามันเริ่มยากนะตอนแรกคิดว่าง่ายนะ54เองและผมตายไปตั้ง54ตัวโอ้ยผมเจออะไรอยู่ฮะตอนนี้โอ้เล่นยากจริงอะไรจริงน่ะมันไม่เข้าให้อ่ะมันไม่เข้าให้ผมมากคุณผู้ชมไม่เข้าให้ผมโอ้ยเจ็บอ่ะจะเข้าปะขนาดนี้ยังโดนอ่ะโอ้ยมันต้องกะดีๆอ่ะโดนโอ้ยากเกินจริงๆแม่งยากเกินมันยากเกินจริงนะเว้ยแมปโอ้โหแต่ละแมปนะแต่ละโอ้โหคนสร้างนี่แบบน่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็กระโดดลงมาได้แล้วนะฮะโอ้โหกว่าจะได้แม่งโคตรยากเลยนะครับโอเคก็คือเราลงน้ำมาใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่ามันจะว้าไปแล้วแต่คือลงมาน้ำมาปุ๊บก็นี่ครับเข้าไปในนี่เลยฮะฟึบไปโอเคแม่งยากจริงเลยจริงฮะโอเคมาเดี๋ยวไปเล่นปลากั่วกันเลยนะครับโอเคฟึบมาเลเวล1ฮะมาปลากั่วอีสเตอร์เอ็กปะโอ้โหทำไมเฟรมเรทมันล่วงวะโอ้เอ้าทำไมมันล่วงวะล่วงผิดปกติอยู่ๆก็ล่วงมันกระตุกเฮ้ยมันกระตุกอะมันกระตุกอะไรวะเดี๋ยวฮัลโหลใครทำพิษผมอ๋อผมปรับแบบทะลึ่งปรับเป็น16ไงปรับเหลือ8มันจะหายปะวะก็ยังไม่หายผมว่าเป็นที่แมปแล้วแหละ เป็นที่แมปหรือเป็นไม่รู้ดิมันกระตุกอะฮัลโหลแล้วมันกระตุกงี้มันจะเล่นไงเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันเป็นอุปสรรคในการเล่นวะคิดงี้ดิคือมันแค่เนี้ยกระโดดแค่เนี้ยแต่ว่ามันอาจจะทำให้คือยังไงอะมันทำให้แบบว่าเกมอะในแมปเนี้ยมันแหลกทำแบบนี้มันแหลกแล้วไอความแหลกเนี่ยเป็นอุปสรรคในการเล่นด่านนี้เปล่าผมคิดอย่างนี้นะโอเคผ่านแล้วเลเวล1อีซี่เนี่ยเห็นปะคือมันง่ายมากเว้ยนะฮะแค่ว่ามันแหลกอะเห็นว่ามันแหลกเนี่ยที่คุณผู้ชมดูเนี่ยมันจะแหลกนะครับมันจะแหลกนะพอมันแหลกแล้วมันก็ทำให้แบบกระโดดแบบมันหล่นตกอะไรเงี้ยมันก็ดูแหลกไม่รู้ดิของผมมันแหลกอะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะแมปหรือเปล่านะเนี่ยโหแม่งกระตุกจริงเหรอโอ้ยไอตรงนี้น่ะตรงนี้กระโดดต้องกระโดดถึงก็ได้นะ12นาทีน่ะกินเวลาน่ะฟึบถึงแล้วเว้ยเอ้ยเนี่ยไอความกระตุกเนี่ยทำให้ผมตกเว้ยเอ้ยแม่งเดี๋ยวผมลองปรับตัวเกมแบบปรับเหลือ2ปรับเหลือ3ดิปรับเหลือ3ก็ไม่หายรู้สึกอะผมว่าแมปมันจงใจให้ทำให้เกมเรากระตุก เพื่อที่จะว่าเป็นอุปสรรคเว้ยเป็นอุปสรรคในการเล่นแบบเล่นปลากัวเนี่ยนะครับปลากัวมีกี่เลเวลวะจำไม่ได้แล้วช่างมันโอเคโอเคอุ้ยตกหยัดเคเอาไปเอาไปเอาไปฟึบฟึบฟึบโอ้ยกระตุกเหลือเกินนะครับน่ะเห็นนะไอความกระตุกเนี่ยมันจะทำให้เรากระโดดไปไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับโอเคผมว่าแมปมันจงใจแน่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 นะผมจะตกเว้ยผมจะตกมาแบบดื้อๆเลยนะครับจะตกมาแบบดื้อๆนะฮะโอเคโอเคโอเคครับไปฟึบไปเลเวล3ครับไม่ถึงเลเวล3อันนี้ไม่แหลกใช่ไหมไม่กระตุกใช่ป่ะก็ดี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 นะฟึบ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 อุ้ยไม่ถึงว่ะพลาดพลาดอุ้ยแต่มันก็ง่ายดีนะฟึบ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 โอเคฟึบอุ้ยโอ้ยแม่งกะจังหวะผิดโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เรากะจังหวะผิดเว้ยฟึบ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 โอเคผ่านแล้วเลเวล4เลเวล4เลยครับตอนนี้ฟึบ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 เลเวล5แล้วเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาได้อยู่ it was easy นะครับเลเวล6แล้วเว้ยอุ้ยตกได้ไงอ่ะโอ้ยเกือบได้แล้วเอาใหม่ตั้งสติครับคุณผู้ชมครับตั้งสติตั้งสติฟึบโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเลเวล6 I cannot fly I can't fly I believe I can fly I believe I can touch the sky ฟึบโอเค GG เลเวล7เลยครับตอนนี้มาอาหารผมจะหมดอ่ะอุ้ยตกอาหารจะหมดทำไงดีวะแล้วมันไม่มีอาหารให้ด้วยจบแล้วอุ้ยตกรีบเกินรีบเกินเอาไหมไหมฟึบ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 ไปโอเคคัมเฮียโอ้อันนี้เริ่มยากกันนะรู้สึกเริ่มยากแล้วว่ะอ้าวอาหารหมดอาหารหมดจบแล้วฮะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็พอแค่นี้ละกันนะครับอาหารมันหมดอะนะก็เลยไม่รู้จะไปต่อยังไงนะครับโอเคก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเป็นแมปอีสเตอร์นะครับดรอปแอนด์จัมป์อีสเตอร์นะครับโอเคก็แมปนี้เป็นของเวอร์ชัน 1.12 นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ